ือฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Modern Time ที่ผู้สร้างคือชาร์ลีแชปลินจินตนาการถึงอนาคตอันใกล้แสดงภาพของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่คนกลายเป็นเพียงกลไกเล็กๆในสายผ่านการผลิตอันรีบเร่งเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้นและเร็วขึ้นชีวิตจึงถูกลดทอนลงเป็นเสมือนเครื่องจักรกลเวลาถูกตัดทอนให้เหลือสั้นลงไม่เว้นแม้กระทั่งการกินไม่น่าเชื่อว่าฉากตลกเสียดสีที่เรียกเสียงหัวเราะทั้งน้ำตาในภาพยนตร์อมตะเรื่องนี้จะเกิดกลายคล้ายเป็นจริงขึ้นมาในชีวิตของผู้คนในปัจจุบันคือวิถีชีวิตสมัยใหม่ที่การประกอบอาหารตกอยู่ภายใต้ระบบจัดการของอุตสาหกรรมความเร่งรีบของวิถีเมืองที่ผู้คนต่างต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาทำให้ต้องพึ่งพาอาหารแบบจานด่วนที่เรียกกันให้ง่ายว่าฟาสต์ฟู้ดเพราะกิจกรรมการประกอบอาหารเพื่อรับประทานเองดูเหมือนจะช้าและใช้เวลามากเกินไปแค่คิดถึงการต้องสรรหาวัตถุดิบมาจัดเตรียมด้วยการล้างปอกหั่นซอยสับเอามาปรุงในสัดส่วนและเวลาที่เหมาะสมด้วยการลวกต้มนึ่งปิ้งผัดกลายเป็นเรื่องยากและยุ่งเกินกว่าจะทำได้หลายคนจึงฝากชีวิตไว้กับช่องทางจำหน่ายแบบสะดวกซื้อที่มีอยู่อย่างหลากหลายที่ดูเหมือนจะมีอาหารให้เลือกมากมายแต่เหล่านั้นก็ล้วนเป็นอาหารแช่แข็งอัดกระป๋องบรรจุซองเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ถูกทำเสร็จมาจากโรงงานข้ามวันผ่านคืนเป็นเดือนเป็นปีโดยไม่บูดไม่เน่าแถมยังแต่งกลิ่นเจือสีเคมีปรับรสชาติด้วยเครื่องปรุงรสสังเคราะห์สารพัดชนิดจนแทบไม่เหลือความเป็นอาหารตามธรรมชาติอยู่เลยห้องครัวของคนในเมืองใหญ่ค่อยๆเล็กลงทุกทีเครื่องครัวถูกลดทอนจนเหลือเพียงกล่องสี่เหลี่ยม2ใบไมโครเวฟและตู้เย็นอย่าคิดมากรีบกินจะได้รีบไปคือเหตุผลง่ายๆที่ใช้เป็นฐานคิดของวิถีชีวิตสมัยใหม่ไก่ทอดฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกอย่างกว้างขวางพร้อมๆกับการเติบโตของระบบอุตสาหกรรมอาหารที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมาดูตัวอย่างของราชาแห่งฟาสต์ฟู้ดกันแมคโดนัลด์ใช้ระบบการจัดการระดับโลกกระจายการผลิตออกไปในพื้นที่ที่ทุนด้านที่ดินและแรงงานต่ำเช่นสร้างไร่ถั่วเหลืองเพื่อผลิตอาหารสัตว์และฟาร์มเลี้ยงวัวแบบเข้มข้นขึ้นในพื้นที่พื้นใหญ่ของป่าอเมซอนในบราซิลผลผลิตเนื้อและไก่ที่ได้จะกลายเป็นวัตถุดิบที่ถูกส่งข้ามมหาสมุทรเดินทางไกลกระจายออกไปทั่วโลกไปสู่119ประเทศแปรเป็นอาหารสำเร็จรูปขายให้กับผู้บริโภค64ล้านคนในแต่ละวันสร้างผลกำไรกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปีกลายเป็นธุรกิจอาหารจานด่วนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกในมุมมองทางการตลาดจุดอ่อนสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตมาจากระบบอุตสาหกรรมคือความซ้ำสินค้าทุกชนิดที่ออกจากโรงงานจะเหมือนกันไปหมดสำหรับอาหารแล้วรสชาติที่ซ้ำกันในทุกคำหรือเหมือนกันทุกครั้งที่สั่งมากินคือความน่าเบื่อนี่คือจุดอ่อนใหญ่ที่ต้องกลบฝังไว้ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจฟาสต์ฟู้ดทุกเจ้าต่างก็ทำเหมือนกันคือทุ่มเทงบประมาณให้กับการสร้างภาพลักษณ์ห่อหุ้มสินค้าไว้ใช้งานออกแบบสร้างบรรยากาศคล้ายสร้างรสนิยมใหม่ฉาบฉวยฉาบเทาไว้ภายนอกใช้สื่อหลากหลายช่องทางในการจูงใจควบคู่กับกลยุทธ์ส่งเสริมการขายสารพัดวิธีเป้าหมายใหญ่ก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นลูกค้าสำคัญสำหรับธุรกิจนี้ผลจากการศึกษาของ PCRM ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงผลกำไรของอเมริกาพบว่าในอาหารชุด Happy Meal สำหรับเด็กของ McDonald's ที่บริษัทติดตราว่าเป็นอาหารสุขภาพกับมีปริมาณไขมันเกินจากที่เด็กๆควรจะได้รับรวมถึงพลังงานโซเดียมและน้ำตาลก็อยู่ในปริมาณสูงจนเกินความจำเป็นสอดคล้องกันกับผลการวิจัยจากนานาประเทศรวมทั้งจากสถาบันโภชนาการของประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในมูลเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติการณ์โรคอ้วนและเบาหวานในเด็กทั่วโลกในปี2553องค์การอนามัยโลกจึงจัดทำข้อเสนอให้นานาชาติปกป้องเด็กๆจากการโฆษณาอาหารที่คุกคามต่อสุขภาพมีเสียงขานรับจากหลายประเทศตั้งแต่สหราชอาณาจักรแคนาดาข้ามมาออสเตรเลียและเกาหลีใต้ภาครัฐออกกฎห้ามโฆษณาฟาสต์ฟู้ดที่มีกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นเป้าหมายในส่วนของอเมริกาเอง
มิเชลโอบามาออกมาสนับสนุนบริษัทดิสนีย์ที่เตรียมห้ามโฆษณาฟาสต์ฟู้ดในเด็กเช่นเดียวกันล่าสุดเทศมนตรีของนครนิวยอร์กกำลังออกกฎห้ามขายน้ำอัดลมขนาดใหญ่ที่ให้น้ำตาลล้นเกินในร้านฟาสต์ฟู้ดโรงภาพยนตร์และสนามกีฬานี่คือสถานการณ์การเผชิญหน้าที่เกิดขึ้นในระดับโลกขณะที่ตัวเลขของผลกำไรของกลุ่มธุรกิจฟาสต์ฟู้ดและอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มขึ้นทุกปีตัวเลขของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากอาหารและพฤติกรรมในการบริโภคก็เพิ่มสูงขึ้นทุกปีทุกปีไม่แพ้กันเฉพาะในประเทศไทยเองต้องใช้งบประมาณมหาศาลปีละหลายแสนล้านบาทในการรักษาโรคต่างๆเหล่านี้มากกว่างบประมาณ 86,000 ล้านที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับหลายเท่าตัวถึงตอนนี้หันไปมองรอบตัวอาหารขยะอาหารฟาสต์ฟู้ดก็กลายเป็นกระแสใหญ่ในวิธีการบริโภคและการใช้ชีวิตของคนเมืองทั่วทั้งโลกไปซะแล้วในขณะที่วิธีฟาสต์ฟู้ดเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคของผู้คนจนหน้าหวั่นวิตกอีกด้านนึงก็เกิดการก่อตัวของกระแสต่อต้านอาหารฟาสต์ฟู้ดขึ้นคาร์โลเปเตรนีพ่อครัวและนักเคลื่อนไหวชาวอิตาลีได้ก่อตั้งขบวนการ Slow Food ซึ่งมีแนวคิดตรงกันข้ามกับ Fast Food ทุกประการการบริโภคในแบบ Slow Food มีหลักสำคัญคือการกินอาหารสดใหม่ใกล้บ้านใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยไร้สารเคมีปนเปื้อนและเป็นการบริโภคที่เกื้อกูลและเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิต Slow Food ยังสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการบริโภคบนฐานของความหลากหลายและยั่งยืนเช่นงานชุมนุมชีสที่รวบรวมชีสอร่อยๆเกือบร้อยชนิดจากทั่วโลกมาให้ผู้บริโภคได้ชิมรสชาติซึ่งจัดขึ้นทุกปีในอิตาลีหรือโครงการที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านและเด็กๆ26ประเทศในทวีปแอฟริกาปลูกผักพื้นเมืองเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่ดีสำหรับพวกเขาคือกระแสความคิดที่ส่งเสริมให้มนุษย์หันกลับมาเคารพและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นสุขและยั่งยืนผ่านกิจกรรมในครัวและบนโต๊ะอาหารหันกลับมาดูในบ้านเราจริงๆแล้ววิธีการกินแบบบ้านๆหาอยู่หากินอย่างเรียบง่ายพอเพียงพึ่งพิงธรรมชาติพึ่งพาอาหารจากฐานทรัพยากรรอบตัวของคนชนบทก็คือวิธีการกินแบบ slow food ดีๆนี่เองงานกินดีมีสุขด้วยอาหารพื้นบ้านที่มีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าจากพัทลุงนครศรีธรรมราชและตรังมาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล่าเรื่องอาหารพื้นบ้านย่านถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ทั้งควนป่านาเลแต่ละชุมชนต่างก็มีเมนูเด็ดไม่แพ้กันนอกจากเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาและตำรับอาหารพื้นบ้านปากใต้อันหลากหลายที่นับวันจะค่อยๆสูญหายไปแล้วบรรดาย่ายายเหล่านี้ยังยินดีถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่สนใจผ่านการลงมือทำให้ดูให้กินเพราะเรื่องอย่างนี้ต้องผ่านปากผ่านลิ้นถึงจะเข้าใจอาหารพื้นบ้านสารพัดชนิดฝีมือการปรุงของพ่อครัวแม่ครัวมือฉมังไม่ต้องชั่งตวงวัดแต่กะเอาด้วยประสบการณ์ล้วนๆอยู่ในกำมืออยู่ในการเคลื่อนไหวกำหนดชัดอยู่ในใจเพราะทำมาแต่อ้อนแต่ออกไม่ว่าจะเป็นแกงส้มมันหอมแกงส้มหลุมพีข้าวยำปักใต้ที่อุดมไปด้วยสมุนไพรแกงเลียงผักพื้นบ้านใส่กุ้งห่อหมกปลาช่อนหรือแกงมันปูนากับผักเนาะที่ชวนให้หลายคนน้ำลายสอจุดเด่นของอาหารเหล่านี้ก็คือพืชผักพื้นบ้านต่างๆที่มีอยู่ในทุกเมนูเป็นทั้งอาหารและมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรอย่างดอกไม้สีสวยนี้คือดอกดากเงาะช่วยแก้บวมช้ำเคล็ดขัดยอกเอามาแกงหรือย่างกินกับน้ำพริกก็ได้เนื้อของขี้พร้าไฟหรือฟักข้าวสีแดงสดเหล่านี้มีการศึกษาพบว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชาวบ้านจึงคั้นน้ำแล้วเอามาหุงข้าวทำให้ข้าวสีสวยน่ากินที่ขาดไม่ได้คือขี้มิ้นหรือขมิ้นสมุนไพรที่มีสรรพคุณดีมากมายมีอยู่ในเครื่องแกงภาคใต้แทบทุกชนิดอันนี้เราทำเบ็ดโบราณพ่อแม่ส่วนแต่ว่าเขาหัดกินอะไรเราก็ทำเหมือนกินคือว่าถ้าเรากินเป็ดเรากินเป็ดเรากินจืดเรากินน้ำพริกใช่ไหมแต่ว่าต้องมีผักกิน
ถ้าไม่พักที่นู่นใดคือพักมันขึ้นจำนวนเลยอาหารที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาหารตำรับอาหารทุกอย่างในชนบทเนี่ยจะเป็นยาทั้งหมดเลยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่อิ่มมันเชื่อมโยงถึงสุขภาพส่วนตำรับอาหารหวานก็ไม่น้อยหน้ามุมนี้ยายกำลังตำใบเตยใบผักหวานและตำลึงแล้วเอามาคั้นน้ำทำลอดช่องสมุนไพรส่วนผู้ชายก็เป็นฝ่ายออกแรงขูดมะพร้าวเตรียมทำน้ำกะทิกินกับลอดช่องที่ทำเสร็จแล้วออกมาเป็นตัวสีสวยด้วยคลอโรฟิลจากธรรมชาติมุมนั้นมือเล็กมือใหญ่กำลังช่วยกันขูดเนื้อของต้นสาคูที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบสำคัญจากนั้นก็นำแป้งมาทำขนมปากหม้อแป้งสาคูเหนียวนุ่มแสนอร่อยเป็นขนมพื้นบ้านที่หากินไม่ได้ง่ายๆส่วนมุมโน้นมีทั้งขนมมันขนมปาดาขนมสายสารพัดขนมพื้นบ้านที่มักทำกินในเทศกาลงานบุญต่างๆก็อย่างนุ่มไก่ปลาในปลาปีนี่อันซากอันเดือนซิบเขาจะเต้นว่าเป็นเครื่องประดับจะมันทำเป็นวงช่วยมันกับดอกไม้เป็นนั้นเลยคืออาหารพื้นบ้านที่ใครหลายคนเคยซดหมดถ้วยกินหมดห่อด้วยความอร่อยอร่อยในสมัยเด็กๆซึ่งน่าเสียดายที่นับวันเริ่มหากินได้ยากขึ้นดีแล้วที่ว่าก็มาร่วมกันที่ว่าทำมันนั้นไล่ลากอะไรนั่นแต่ละหมู่บ้านทำกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราตื่นมาไปยายามซิกซ่าเข้าเข้ากันคือว่าได้กับนอนกับตุ้งมาเด็กเปลี่ยนความรู้ความคิดกันสิ่งไรที่เราไม่รู้ก็ได้รู้สิ่งไรที่เราทำไม่เป็นก็ได้เป็นสิ่งไรเราไม่เห็นก็ได้เห็นก็น่าภูมิใจกันมันได้ใต้ต่อความรู้ของเราที่เต็มวัยนี่ให้มาเป็นอารักขุจ้าแล้วก็เป็นตัวนั่งเครื่องเต็มภูมิปัญญาตรงนี้เราพยายามซ่อนแล้วก็เก็บรวบรวมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการความรู้ในครั้งนี้จึงเป็นการทบทวนคุณค่าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษส่งต่อเป็นมรดกไปสู่คนอีกรุ่นต่อลมหายใจของอาหารพื้นบ้านปากใต้ให้ยืนยาวต่อไปมันเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นคุณปู่กับรุ่นเด็กๆนะได้พูดคุยกันรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะเห็นรากเหง้าของตัวเองชัดขึ้นอันเนี้ยได้รู้จักตัวเองชัดที่สุดเนี่ยก็คือการเรียนรู้ผ่านเรื่องอาหารพื้นบ้านนี่แหละไปย่ามไอ้จุ่มจุ่นเนี่ยเติบโตได้หลูกล้านได้เราว่าวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวจับจุ่มจุ่นให้มันอยู่ได้ภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยที่มันนี่จมไปแล้วเนี่ยเราว่าจะคืนกลับมาถ้าก็ต้นใจเป็นความอร่อยของอาหารผ่านฝีมือและภูมิรู้ของผู้คนที่หลากหลายแม้พัทลุงจะเป็นจังหวัดเล็กๆมีเนื้อที่ไม่ถึง 1% ของประเทศแต่ก็เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยพืชผักพื้นบ้านนับร้อยวัตถุดิบนับพันและรายการอาหารนับไม่ถ้วนอาหารพื้นบ้านจึงกลายเป็นความหมายของความอุดมสมบูรณ์ที่แท้สอดคล้องกับธรรมชาติเอื้อต่อความหลากหลายของมนุษยชาติเมื่อเทียบกับรายการอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่มีสาขารวมกันมากกว่า 100,000 สาขาทั่วโลกกลับมีรายการอาหารให้เลือกไม่กี่รายการใช้วัตถุดิบเพียงไม่กี่อย่างฟาสต์ฟู้ดนี่มันทำให้ความหลากหลายเนี่ยมันหายไปแต่เมื่อเราเห็นสโลว์ฟู้ดเราจะเห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอาหารอย่างหลากหลายอย่างมีอัตลักษณ์อย่างมีศักดิ์ศรีและสมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกวันนี้ยายเอื้อนและยายตุกยังคงตื่นเช้ามาฝัดข้าวและหุงข้าวด้วยเตาฟืนเก็บผักเก็บหญ้าตามต้นตามพื้นมาทำกับข้าวง่ายๆใบเตยข้างบ้านแตกกองามช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับข้าวสังหยดข้าวพื้นบ้านภาคใต้ที่ปลูกในชุมชนคือวิถีชีวิตอันเรียบง่ายกินอยู่อย่างพอดีพอเพียงไม่ต้องรีบร้อนเร่งหาเพราะอาหารมีอยู่แล้วในธรรมชาติในพื้นดินถิ่นอาศัยเพียงรู้จักรู้กินและรู้รักษาเช่นเดียวกับชาวบ้านกงหราที่ยังคงเข้าป่าหาเก็บผักมาทำอาหารได้ทุกวันในพื้นป่าชุมชนแห่งนี้พืชพันธุ์หลายร้อยชนิดสลับกันขึ้นตลอดทั้งปีเก็บกินได้ทั้งหน่อต้นดอกใบเป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพรของชาวกงหราที่กินไปได้อีกนานชั่วลูกชั่วหลานเพราะชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้เอาไว้เราเปิดจากตู้เย็นกับเราไปตัดมาจากต้นเนี่ยไม่เหมือนกันพอเราได้มองเห็นถึงธรรมชาติที่เอื้อต่อชีวิตเรา
ถ้าอย่างเราไปเปิดตู้เย็นอย่างเดียวเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมันมาอย่างไรชื่อเหมือนกันชนิดเดียวกันแต่เราไม่ได้ตนุถนอมพืชชนิดเลยเพราะเราก็กินอย่างเดียวแต่วันนี้เราไปตัดเราก็รู้แล้วไอ้ต้นเล็กเราก็ยกเว้นไอ้ก็โตขึ้นมาคือถ้าคนเราพูดภาษาชาวบ้านว่าไม่มักให้เราใช้พอประมาณกินเป็นคิดเป็นแล้วอนุรักษ์เขาด้วยเราไม่ได้เห็นแต่มูลค่าอย่างเดียวต้องเห็นคุณค่าเขาด้วยเต่าร้างสองหน่อและพืชผักหลากชนิดที่หามาได้ก็เพียงพอสำหรับนำมาทำแกงเลียงหม้อใหญ่อาหารธรรมชาติที่ทรงตรงจากขุนเขาแห่งกงราอาหารที่ปรุงด้วยความตั้งใจของแม่ครัวอบอวลไปด้วยน้ำใจไมตรีที่มีอย่างเปี่ยมล้นให้กับแขกผู้มาเยือนเพราะวิถีธรรมชาติคือวิถีแห่งการเกื้อกูลเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่าธรรมชาติคือผู้ผลิตอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทุกชีวิตเราจึงควรดูแลรักษาอาหารจากธรรมชาติอาหารของปู่ย่าตายายที่ประกอบขึ้นด้วยความรู้และความรักอย่างดีที่สุดอาหารที่เกิดที่ไหนและคนเกิดที่ไหนนั่นแหละอาหารที่ดีที่สุดสมุนไพรและยาที่ก็เกิดที่ไหนดีที่สุดก็คือที่นั่นแหละการกินตามวิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืนมันมีความสุขอย่างนั้นคือมันเป็นทั้งอาหารกายและใจมันไม่ใช่เป็นอาหารที่ใส่ปากแล้วอร่อยนะแต่มันทำให้เกิดจินตนาการเกิดความรักความผูกพันไม่เฉพาะอาหารปากใต้เท่านั้นจริงๆแล้วทุกท้องถิ่นทั่วไทยต่างก็มีอาหารพื้นบ้านจากธรรมชาติตามวัฒนธรรมการกินอันหลากหลายขึ้นไปทางเหนือมีขนมจีนน้ำเงี้ยวไข่ปาล์มข้าวแตนข้าวเกรียบน้ำพริกหนุ่มในกาดชุมชนก็เต็มไปด้วยผักบ้านๆสารพัดชนิดอีกทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวและอาหารสารพันให้เลือกซื้อเลือกหาข้ามไปยังอีสานก็ยังคงมีอาหารการกินมากมายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นข้าวจี่ข้าวปุ้นลาบประตองซุปบักหมี่ตำบักหุ่งคลุกเคล้าด้วยลีลาการทำอาหารอย่างสนุกสนานตามแบบฉบับของคนอีสานสะท้อนให้เห็นถึงสุนทรียภาพและภูมิปัญญาในการหาอยู่หากินอันรุ่มรวยของผู้คนแถบนี้คือการกลืนกลายเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับสภาพแวดล้อมด้วยการกลืนกินธาตุอาหารที่รายล้อมอยู่รอบๆเข้าสู่ร่างกายการกินจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนไม่เพียงแค่เพื่อบรรเทาความหิวโหยแต่ยังเป็นการเติมชีวิตให้เต็มเติมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวงจรความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นเป็นคนในครอบของครัวเดียวกันเป็นชุมชนที่อยู่ร่วมในวิถีวัฒนธรรมกลมกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติคือความหมายของการกินการอยู่ที่เต็มอิ่มกินเพื่อเจริญขึ้นอย่างช้าๆอย่างเป็นปกติสุขคือวิธีแห่งการกินช้าที่เป็นมาแบบไทยๆคือ slow food ที่มีอยู่จริงในทุกท้องถิ่นทั่วไทยแต่ก็ใช่ว่าคนเมืองจะไม่สามารถมีวิธีการกินการอยู่แบบ slow food ได้เพราะถ้าดูให้ดีๆแล้วในเมืองใหญ่ก็เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารที่ขายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ดีต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกระแสโลกนอกจากนี้ยังมีการจัดงานเทศกาลสินค้าข้าวปลาอาหารเพื่อชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อมอยู่บ่อยครั้งอย่างงานกรีนแฟร์ครั้งที่ผ่านมากลุ่มกินเปลี่ยนโลกได้นำเอาข้าวสวยพันธุ์พื้นบ้านที่งอกงามขึ้นจากพื้นดินทั่วประเทศมาให้เพื่อนๆคนเมืองได้ชิมพร้อมกับปลาแม่น้ำที่นำมาทอดจนเหลืองน่ากินนี่คือข้าวใหม่ปลามันที่ใครๆก็ถามหาข้าวเนี่ยในช่วงนี้ฤดูนี้ก็เพิ่งเก็บเกี่ยวมาเสร็จก็จะหอมแล้วก็นุ่มกว่าข้าวเก่าอะค่ะแล้วก็จะมีความหลากหลายเป็นข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วปลาเนี่ยก็เก็บสะสมไขมันมันจะเข้าฤดูหนาวอะค่ะก็จะมันแล้วก็จะอร่อยคือช่วงนี้ก็ต้องข้าวใหม่ปลามันถึงจะอร่อยอะค่ะส่วนร้านค้าอื่นๆก็ไม่น้อยหน้ามีทั้งเมล็ดพันธุ์ธัญญาหารผลหมากรากไม้และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่นำมาถ่ายทอดบริบทของคนพื้นบ้านกระตุ้นให้คนกรุงสนใจอาหารมากกว่าแค่เรื่องรสชาติแต่รวมไปถึงที่มาของอาหารปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ผลิต
ในขณะที่บรรยากาศของผู้ซื้อผู้ขายก็เป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสและมีมิตรจิตมิตรใจต่อกันแม้จะเป็นสังคมเมืองที่ต่างคนต่างอยู่ตลาดสดชั่วคราวแห่งนี้ก็ยังสร้างสายใยบางๆเชื่อมคนน่ากินมากๆเลยอ่ะเชื่อมความรู้เข้าด้วยกันผ่านตัวกลางที่เรียกว่าอาหารเรายังได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะเราได้รู้จักกันมีแต่สิ่งดีๆซึ่งเราแบ่งปันเป็นแบบพื้นบ้านจริงๆทั้งหมดเลยอ่ะตรงที่เขาทำตรงนี้ใหม่ๆผมก็เลือกทานหลายอย่างกินเสร็จแล้วหลายคนก็ยังมีเวลามานั่งทำกิจกรรมเบาๆให้เย็นใจคือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ไม่ได้เป็นแค่เทศกาลอาหารสี่ภาคแบบที่เห็นในห้างสรรพสินค้าแต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตอันรื่นรมย์อีกด้วยกรีนแฟร์ในครั้งนี้อาจไม่ใช่รูปแบบของการบริโภคที่เราทำได้ทุกวันไม่ใช่ช้อนที่ป้อนข้าวเข้าปากเราแต่เป็นเงาบนช้อนที่สะท้อนตัวเราทำให้เราเริ่มตั้งคำถามฉุกคิดถึงสิ่งที่ตัวเองกินเข้าไปและสิ่งที่กำลังจะกินต่อไปให้เราได้ตระหนักถึงด้วยว่าเรามีของดีอยู่แล้วแต่บางทีเราก็มัวแต่ไปตามตะวันตกไปบริโภคอย่างนี้เราจะได้บางทีแล้วก็ต้องกลับมานั่งคิดบ้างว่าทบทวนว่าวิถีการกินวิถีอะไรของเราเนี่ยมันไปไกลเกินไปแล้วต้องย้อนกลับมาค่ะในขณะที่ความเร่งรีบวุ่นวายกำลังขับเคลื่อนชีวิตของคนบนถนนสีลมในย่านสาทรที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของตลาดบางรักตลาดสดเก่าแก่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาช้านานและถ้าใครเคยไปเดินตลาดแห่งนี้ช่วงสายๆก็อาจจะได้เห็นพี่แหม่มแม่ครัวจากร้าน Blue Elephant ที่เดินโฉบไปมาระหว่างแผงเนื้อและแผงผักสดต่างๆยังไม่รู้เบื่อเพราะแต่ละวันพี่แหม่มจะเดินนำนักท่องเที่ยวหลากหลายสัญชาติหมุนเวียนเปลี่ยนหน้ากันมาเดินตลาดเพื่อมาทำความรู้จักกับวัตถุดิบของอาหารไทยอันหลากหลายทั้งเนื้อสัตว์เครื่องเทศสารพัดชนิดผักผลไม้สดๆที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤดูกาลซึ่งนอกจากจะได้ชมแล้วยังได้ชิมรสชาติแกล้มกับสรรพคุณของวัตถุดิบต่างๆที่พี่แหม่มบรรยายให้ฟังอีกด้วยนี่คือบทเรียนชั่วโมงแรกของ Cooking School หลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตั้งใจมาเรียนทำอาหารไทยต้นตำรับเมื่อรู้จักวัตถุดิบต่างๆแล้วก็ถึงเวลาเรียนรู้วิธีการทำอาหารไทยขนานแท้โดยมีแม่ครัวใหญ่มากประสบการณ์อย่างมาดามนูรอมาสอนทำอาหารด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยเมนูแกงป่ากล้วยดิบที่นักเรียนหลายคนชื่นชอบอาหารไทยเนี่ยกินแล้วสุขภาพดีแล้วเขาก็อยากกินอาหารไทยรสชาติหลากหลายเป็นแกงป่านี่ก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะมีสมุนไพรทุกตัวจากที่เคยนั่งสั่งอาหารไทยในร้านหรูมาวันนี้นักท่องเที่ยวทั้ง11คนได้มายืนอยู่หน้าเตาและลงมือทำอาหารไทยด้วยตัวเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เตรียมวัตถุดิบโขลกน้ำพริกทำเครื่องแกงเสร็จสับไปจนถึงการปรุงรสถึงแม้จะดูเก้ๆกังๆเพราะยังไม่คุ้นกับครัวไทยบางก็ยังกะปริมาณส่วนผสมไม่ค่อยถูกนักแต่สิ่งที่พวกเขามีอย่างเต็มเปี่ยมก็คือความตั้งใจ So because you can learn out of the books but it's not the same when you see it and when you see it you learn a lot of more so it's so easy and I like to try cooking today When I was here previously when I went back home I tried to replicate the food that I was eating over here because I liked it and it was healthier, you know. Simple to prepare, healthy to, and tastes really good. คือบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนรู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำอาหารไทยอาหารที่พวกเขารักในขณะที่คนไทยเดินเข้าร้านอาหารจานด่วนจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วแต่ชาวตะวันตกจำนวนหนึ่งกลับข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาการทำอาหารไทยดูน่าภูมิใจที่อาหารไทยเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องหันกลับมาทบทวนและตระหนักรู้ถึงกระแสการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้นะคะ 100% ของลูกค้าที่มาเรียนนี่รสชาติเขารสชาติลิ้นไม่ต่างจากคนไทยกินเผ็ดได้เหมือนคนไทยทุกอย่างซึ่งผิดกับแต่ก่อนฝรั่งกระทบเผ็ดไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้คนไทยต่างหากที่ทานเผ็ดไม่ได้ไม่ใช่ฝรั่งคนไทยกินแมคโดนัลด์เผ็ดไหมคะไม่เผ็ดเชสเตอร์กิลเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดแต่ฝรั่งหันกลับมากินอาหารบนฟุตบาทเรา
กินเผ็ดได้กลับสัญชาติกันนะคะกลับสัญชาติกันกลับขวาเป็นซ้ายกลับซ้ายเป็นขวาคล้ายกับว่าวัฒนธรรมการกินของเรากำลังถูกจับให้พลิกคว่ำพลิกหงายหมุนไปเหวี่ยงมาด้วยน้ำมือของเราเองมือที่เราหยิบอาหารฟาสต์ฟู้ดเข้าปากอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบ่งมือข้างหนึ่งไว้สำหรับอาหารของปู่ย่าตายายอาหารจากธรรมชาติที่ไม่ใช่แค่เครื่องบรรเทาความหิวแต่คือสายธารที่หล่อเลี้ยงร่างกายและจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์วันนี้อาจยังไม่มีระบบอาหารที่เข้มแข็งแล้วรองรับความต้องการของทุกคนบนโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่อย่างน้อยการหันกลับมาสู่ธรรมชาติกลับมาสู่วิธีการบริโภคอย่างพอดีพอเพียงบนเส้นทางสายกลางก็อาจเป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านด้วยน้ำใจไมตรีอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริงคนที่ทำอาหารสโลว์ฟู้ดต้องมีความสุขอ่ะมีความสุขนี่อย่างที่ว่านั่งล้อมวงกันคุยกันไม่เร่งรีบจนเกินไปนะและเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์อ่ะนะกระบวนการที่ผลิตอาหารให้คนกินมันควรจะเป็นกระบวนการที่ดีที่พิเศษคุณค่าของการกินอาหารที่ดีนะที่ทำให้เกิดจิตวิญญาณแห่งความรักความเข้าใจสัมพันธ์กันเนี่ยมันงอกงามเบ่งบานมีความดีความงามความรักถักทออยู่ในสายใยชีวิตส่งผ่านสายธารของดินน้ำฟ้าสารทอมาอยู่ในอาหารผ่านน้ำมือผ่านภูมิปัญญาของย่ายายและแม่ให้เรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยกายที่แข็งแรงและใจที่เป็นสุขคือความหมายของวัฒนธรรมการกินการอยู่ที่งอกงามอยู่ทั่วพื้นดินแห่งความอุดมพื้นดินแห่งความเป็นไทยที่เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเสรีและเป็นสุข